คครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตัวสินค้าตัว BSD นะครับว่าลักษณะการใช้งานมันคือยังไงตัวนี้มันจะมีการทำงานอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือในกรณีที่เรากำลังขับรถอยู่นะครับกรณีสองก็คือในกรณีที่เราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่เรายังสตาร์ทรถอยู่นะครับเหมือนเรากำลังวิ่งจริงนะครับถ้าเกิดในกรณีเรากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับถ้าเกิดมีรถด้านขวากำลังจะแซงเรานะครับโดยตัวระบบเนี้ยมันจะตรวจจับด้านท้ายรถเรานะครับอย่างเงี้ยครับเหมือนมีรถมาละตัวนี้มันก็ไฟ LED ก็จะพริบแจ้งเตือนเราถ้าเกิดเป็นรถด้านขวามันก็จะกระพริบด้านขวานะครับถ้าเกิดเป็นรถด้านซ้ายก็จะกระพริบด้านซ้ายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันจะมีเสียงไซเรนนะครับอย่างเช่นมีรถมาอย่างงี้ไฟสีส้มติดถ้าเกิดเรามีตบไฟเลี้ยวนะครับอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็คือจะแจ้งเตือนเรามันจะมีเสียงไซเรนแจ้งเตือนเราด้วยนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราใช้งานจริงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีอย่างเช่นเราดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์ดึงกุญแจออกนะครับตัวระบบมันจะตรวจจับให้จะมีเสียงไซเรนร้องเตือนพร้อมทั้งไฟ LED กระพริบบอกด้วยนะครับเพื่อกันในกรณีที่มีรถมาด้านหลังแล้วเราจะต้องเปิดประตูรถนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับตัวนี้มันจะหน่วงไว้อยู่แค่ประมาณ30วินาทีเท่านั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานของตัว BSD นะครับ